ไม่โปก็ดังได้อาร์มชุติมามาแรงแซงทางโค้งล่าสุดแซงหน้าลำไยไหทองคำไปแล้วเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีอย่างอาร์มชุติมาคนแต่งเพลงผู้สาวขาเลาะที่แต่งให้ลำไยไหทองคำที่ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นทั้งร้องเต้นแต่งเพลงเองอีกด้วยเธอนี่เก่งสุดๆไปเลยล่าสุดก็ทำเอาแฟนคลับเฮหนักมากมีคนติดตามเพิ่มกว่า1ล้านคนเลยทีเดียวถือว่าสูงมากๆในระยะแค่1ปียอดผู้ติดตามยังขยับขึ้นเรื่อยๆสำหรับสาวฮอตคนนี้ทั้งนี้ยังไม่พอหากใครไปส่อง Facebook ของลำไยไหทองคำก็จะรู้เลยว่าปัจจุบันนี้สาวอาร์มชุติมาได้แซงหน้าสาวลำไยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้มีเพจ Facebook ที่ชื่อว่าข่าวลูกทุ่งได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมได้ระบุข้อความว่าแรงต่อเนื่องอินดี้นักร้องนักแต่งเพลงอาร์มชุติมาเจ้าของเพลงอดีตเคยพังที่รักของคนอื่นแต่งผู้สาวขาเลาะให้ลำไยไหทองคำร้องดังไม่หยุดขณะนี้หลังเป็นอิสระจากค่ายไหทองคำภายใต้เงื่อนไข9ข้อเธอก็ฟอร์มทีมสร้างงานเองมีคอนเสิร์ตต่อเนื่องโดยเฉพาะแฟนคลับหรือ FC นั้นเหนียวแน่นเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆมาจากฝีมือทำเพลงรวมถึงคะแนนสงสารช่วงเกิดเรื่องกับไหทองคำปีที่ผ่านมาล่าสุดตุ๊ดนาฬิกาผู้ดูแลคิวอีกคนของอาร์มได้โพสต์คลิปเก่าเมื่อวันที่29มกราคมปี61ซึ่งอาร์มได้ขอบคุณ FC ที่ติดตามใน Facebook ครบ1ล้านคนขอบคุณที่มีผู้ติดตามอาร์มครบ1ล้านคนอยากให้ติดตามไปเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปจนมาถึงวันที่29มกราคม62ครบ1ปีเต็มปรากฏว่า Facebook ของเธอมีผู้ติดตามถึง 2.4 ล้านคนหมายความว่าเพียง1ปีมีคนติดตามเพิ่มล้านกว่าคนเลยทีเดียวถือว่าเป็นจำนวนสูงมากๆในระยะเวลาแค่1ปีแถมผู้ติดตามยังขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความฮอตของเธอบอกเลยว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ